ฮัลโหลสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งกับเกมStarfield เนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีเกี่ยวกับการปรับแต่งยานของเราเนาะหรือว่าการคุณจะสร้างก็ได้แต่ผมไม่แนะนำไม่สร้างนะแนะนำให้แบบว่าซื้อมาสักลำก่อนเนาะแล้วก็ปรับแต่งมันค่อยๆเปลี่ยนมันดีกว่ามันจะง่ายกว่าครับผมมาเรามาดูกันก่อนอื่นคุณก็ดูก่อนนะว่าปืนเนี่ยมันจะมีคุณดูนะเลเซอร์เห็นไหมเลเซอร์เนาะปืนมันจะมีอยู่3ช่องมีเลเซอร์มีไออันนี้มันเขียนว่าอะไรนะบาลิสติกหรือว่าอะไรนั่นแหละก็คือตรงนี้แล้วก็อีกอันคือมิสไซล์ครับผมมี3อันเนาะ3ช่องเราแลนดิ้งกันดีกว่าปึ๊บแลนดิ้งที่เมืองอากิระนี่แหละยานี้ผมก็ซื้อมานะแล้วก็ปรับแต่งมันใหม่อีกทีนึงให้เป็นแบบที่เราชอบเดี๋ยวบางทีเวลาคุณจะไปปรับแต่งแล้วมันเออร์เลอร์มันอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้เนาะก็จะได้ดูเป็นแนวทางสำหรับการไปปรับแต่งของคุณเองอันนี้ผมเลเวล25ครับน่าจะเหลือเควสประมาณ 2-3 เควสน่าจะจบแล้วครับสำหรับเกม Starfield เควสหลักเนาะก็จะไปต่อกันที่อะไรนะ New Game Plus ครับผมให้ดูยืนยันนะโคตรเท่ดูเลยมาให้ดูถ้าใครเคยดูคลิปก่อนผมก็คือผมที่ผมซื้อมามันไม่ใช่แบบนี้นะแต่เนี่ยเราก็ถอดทั้งเก่าขายแล้วก็เปลี่ยนใหม่เป็นแบบที่เราอยากได้เนาะนี่มูลเลอร์นี่ปืนอะไรวะโหอย่างใหญ่เข้ามาใกล้ๆอย่างใหญ่นี่น่าจะเป็นเลเซอร์หรือเปล่าไม่ก็โน้นเป็นเลเซอร์แล้วก็ส่วนตัวนี้เป็นมิสไซล์ของนี่เป็นมิสไซล์ตัวนี้เป็นที่เก็บของครับผมคาร์โก้ที่เก็บของตัวนี้ตัวนี้เป็นเชื้อเพลิงนะแล้วก็ตัวนี้นะเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็ตัวตัวนี้เป็นอะไรนะรีแอคเตอร์ส่วนตัว3จุดนี่ปึ๊บมี2อันก็คือ engine ครับผมเนาะ engine จะมี2อันตัว reactor นั้นมีได้1อันเท่านั้นนะครับผมตัวเนี้ยเป็นเห็นนี่ไหมมันคือตัวสำหรับลงพื้นเนาะก็คือคุณต้องมีให้มันบาลานซ์ก็ได้4อันหรือถ้ายานสั้นๆอาจจะมี2อันได้ไม่แน่ใจครับพวกเนี้ยมันเป็นของตกแต่งนะครับเนี่ยเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยเนี่ยมันเป็นของตกแต่งนะส่วนตัวนี้คืออันนี้คือเป็นเขาเรียกอะไรด็อกนั่นเป็นด็อกก็คือเป็นช่องสำหรับนักบินเนาะแล้วก็อีกอันก็คือตัวนี้ครับผมก็คือตัวน่าจะเป็นตัวเบนะก็คือช่องสำหรับทางขึ้นโอเคเราไปดูกันเลยครับผมไปที่ร้านก่อนเนาะร้านของเมืองอากิระจะอยู่ตรงนั้นครับผมชิฟเซอร์วิสมีไหนวะโอ้โหมองแค่ไม่เห็นเลยก็กดคุยกับมันแล้วก็เดี๋ยวผมซ่อมก่อนแล้วก็Let me see นี่คือการซื้อยานเนาะก็แล้วแต่ว่าคนซื้อหรือเปล่าหรือว่าอย่างงี้ถ้าเกิดว่าใครซื้อมาแล้วจะปรับแต่งอะไรก็เลือกเมนูที่2ครับผมI like to view and modify my ship. Okay, no problem. ก็จะอยู่กันหน้านี้นี่สังเกตตัวยานของผมเนาะเนี่ยที่สำคัญนะมันคือตัวนี้1นี่นะแล้วก็ตัวด็อกตัวคาร์โก้นี่ไม่จำเป็นจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่เราก็ต้องมีที่เก็บของอ่ะตัววงกลมนี่เป็นตัวชิลด์นะผมก็ตัวโล่ของเราเนาะตัวนี้เนี่ยเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็ตัวนี้เป็นเอ็กเตอร์ส่วนตัวนี้เป็นเอนจินครับผมนี่ที่ลงแล้วก็ขาตั้งเอาละโอเคเรามาดูกันว่าเราจะทำยังไงกับมันดีสมมติว่าเราไปนะสมมติเราอยู่ดวงไอยานนี้แล้วกันโอเคนี่เป็นยานพื้นฐานของเราเนาะจำได้ไหมยานที่คุณน่าจะมีงั้นเดี๋ยวผมไปทำยานนี้กันดีกว่าเราไปลองลุยกันครับผมเนาะ
ก่อนอื่นก็ดูก่อนว่าเรามาดูด้านนี้กันหน่อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคนี่คือค่าพลังของปืนตัวนี้เนาะก็คือมันจะเป็นปืนชนิดที่มันเป็นบาลิสติกครับผมก็จะยิงแบบเป็นยิงลูกกระสุนธรรมดาบาลิสติกฟึ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 กส่วนตัวนี้นี่เป็นบาลิสติกเหมือนกันครับผมเพราะว่าไม่ได้ใส่ตัวเลเซอร์มาเนาะมันเป็นคนละช่องกันก็คือมี2อันผมติดไปเรื่อยตอนนั้นผมไม่รู้อะไรเนี่ยตัวนี้เป็นมิสไซล์ก็คืออยู่ตรงนี้ติดๆที่จริงผมสามารถใส่นี้ได้อีกอันนะแล้วก็มิสไซล์ไว้ตรงกลางก็ได้ส่วนตัวนี้เป็นเอนจินตัวนี้เป็นชิลครับผมก็คือตัวโล่เวลาเราไปสู้กับสู้ยิงยานคนอื่นเราก็จะมีโล่นะถ้าโล่แตกเราก็โดนยิงยานส่วนตัวนี้เป็นกาวิตี้จัมก็คือที่เวลาเราจะวาร์ปฟื้นไปมันจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนอะไรอย่างนี้ครับผมเนาะประมาณนั้นโอเคมาดูต่อยานี้มันจะเป็นคลาส A นะก็คือเป็นคลาสที่กากที่สุดละมี A มี B มี C ก็ใหญ่ขึ้นตามนั้นแต่ว่า B กับ C คุณน่าจะต้องอัพสกิลถึงจะขับได้นะครับผมก็ยังขับไม่ได้เหมือนกันเนี่ยก็จะมีค่า power มี repair rate มี reactor ก็มีหูเนี่ยมันเดี๋ยวผมขอ translate มันเหมือนมันจะเป็นว่าตัวยานนะ translate ยิ่งเยอะก็ยิ่งใหญ่ประมาณนั้นนะลำเรือเรียกเตอร์คือเครื่องปฏิกรณ์ครับผมส่วน engine ก็คือเครื่องยนต์ก็มีเครื่องยนต์ก็ต้องมีเครื่องปฏิกรณ์เรียกเตอร์สามารถมีได้แค่1อันก็ตัวด็อกก็สามารถมีได้แค่1อันตัวด็อกคือตัวนี้คือ capacity เนี่ยคือจำนวนของลูกเรือเนาะก็คือสามารถมีได้1คนคือมันไม่มีช่องสำหรับพักผ่อนของลูกเรือเราเข้าใจมั้ยก็เลยสามารถมีได้แค่1มาเรามาดูกันก่อนอื่นน่ะสมมติว่าผมก็ต้องไปที่ชิปบิลเดอร์ถ้าอัปเกรดคือมันจะอัปเกรดพวกของเก่าเราอะได้ไหมนี่เห็นไหมวัดนี่ปุ๊บก็คือการอัปเกรดเลกเตอร์คุณดูพลังมันก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมปุ๊บนี่ก็คือยานมันก็จะดีขึ้นพลังดีขึ้นคุณสามารถกดแท็บแล้วก็ปุ๊บกลับมาแล้วก็กด D กับ A เพื่อเลื่อนไปดูหมดนี่ก็เป็นอัปเกรดอาวุธก็คือตัวเนี้ยผมก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมันก็จะบวกลบเงินให้คุณเองอ่ะมันจะขายของเก่าคุณให้เลยแหละก็บวกไปเลยตัวนี้ก็เป็นอาวุธอีกอันอาวุธอีกอันอัปเกรดเอนจินนี่อัปเกรดตัวชิลนี่ถ้าผมเปลี่ยนเป็นตัวเนี้ยโล่ผมมี310นะถ้าเปลี่ยนเป็นตัวเนี้ยโล่ผมจะเป็น3420เลยทีเดียวก็โหดขึ้นไหมเห็นไหมปึ๊บแล้วก็ปึ๊บตัวนี้การที่ช้ำอัปเกรดไม่ได้แล้วนะครับมันน่าจะเต็มแล้วผมน่าซื้ออันแพงสุดแล้วมั้งที่เราใช้ได้เนาะตัวนี้อัปเกรดเรียกเตอร์ที่มีเมื่อกี้ก็จะประมาณนี้สำหรับการอัปเกรดต่อไปเราอยู่ที่โหมดชิปบิลเดอร์ครับผมชิปบิลเดอร์มาดูกันงั้นเราก็มาดูเดี๋ยวลองลบทิ้งไหมนี่เป็นแข็งก็คือปึ๊บเชื้อเพลิงเนาะเห็นไหมมีแค่50ยานมันกันตัวนี้เป็นด็อกคืออะไรเอ้ยด็อกเกอร์ไม่ใช่ช่องนี้นี่หว่าตัวนี้คือคอกฟิตครับผมคอกฟิตก็คือช่องที่นักบินนะด็อกเกอร์คือที่เวลาเราจะไปเชื่อมกับยานอื่นน่ะเคยเห็นในหนังไหมที่เราจะต้องเอายานไปต่อกันปึ๊กตรงนี้เห็นไหมก็จะมีวงบอกว่าตรงนี้ลบทิ้งแล้วเราลองเริ่มสร้างใหม่ได้ไหมล่ะผมก็ไม่เคยนะตังก็มีแค่นั้นแหละได้ตังค์มา 8,700 โอเคแล้วก็แอดก่อนเลยก่อนอื่นนะผมคิดว่าเราควรจะแอดสตรัคเจอร์นะครับก็เราแอดอะไรก่อนดีล่ะก่อนอื่นเราจะต้องมีที่ครับผมก็คือที่ลงยานนะสมมติว่าเราจะเป็นตัว landing bay ซึ่งนี่สมมติเอานี้นะ
ที่สำคัญที่คุณต้องดูคือตัวน้ำหนักนะครับผมเห็นคำว่า mass ด้านซ้ายไหมนี่เนาะน้ำหนักหนึ่งยิ่งน้ำหนักเยอะมันก็จะมีผลตอนหลังเกี่ยวกับความคล่องตัวอะไรอย่างนี้แต่เราลองเอานี่ไหมน้ำหนักหนึ่งเท่ดีนะเนี่ยปึ้งโอเคมาละนี่คือที่ขึ้นที่ขึ้นยานของเราต่อไปเราจะใส่ตัวคาโก้นี่ยังนะคาโก้ต้องใส่ทีหลังเนาะเพราะว่าเราหาที่เกาะต่อไปเราจะใส่เป็นสักฮัฟครับก็คือดูมันเป็นช่องที่แบบว่ามันมีผลกับอย่างนี้นี่ๆถ้าอันนี้เห็นไหมอันนี้มีผลนะเพราะว่าทำให้เพิ่มผู้โดยสารได้อีก2คนเราลองดูแล้วเราใส่ข้างบนนี้สามารถใส่ข้างบนนี้ได้ปึ๊บต่อไปนี่ก็เพิ่มผู้โดยสารได้2คนคุณก็จะเห็นตรงนี้ว่าคือมันศูนย์อยู่ตอนนี้คือยานมันเออร์เลอร์นะเวลาทำอะไรคุณสามารถกดไฟเช็คตรงนี้ได้ก็จะบอกว่ามันขาดอะไรนะคุณยังไม่มีคอฟฟิตคุณยังไม่มีด็อกเกอร์คุณยังไม่มีอะไรเนาะโอเคเราเข้ามาแอดต่อที่เราต้องใส่ก็คือไม่สวยเลยว่ะปึ๊บสตรัคเจอร์สตรัคเจอร์ก็คือไอ้พวกโครงสร้างต่างๆผมหานั้นไม่เจอว่ะที่จอดอ่ะที่จอดอ่ะขาตั้งมันอ่ะเออรู้เอาไหมนี่เป็นตัวเอนจินไว้ที่หลังนี่เป็นเครื่องยนต์ไอ้หางเชื้อเพลิงนี่เกียร์ครับผมอยู่ที่เกียร์เนาะก็คือ landing gear เรามาดูซิว่ามีแบบไหนบ้างปึ๊บถ้าอันนี้เป็นไงก็มีขาเนี่ยนี่สามารถปึ๊บติดตรงนี้ได้เห็นไหมนี่เออนี่ผมมีขายานละโอเคผมมีขายานละแต่ว่าอันนี้อันนี้ซึ่งโอเคแล้วก็คุณสามารถกดคือมันจะต้องใส่2อันถูกไหมคุณก็สามารถกดนี่แล้วก็กด edit ครับผมก็คือกด space เนาะนี่กด edit เห็นไหมคำว่า space ปึ้งแล้วกดไม่ใช่กดcontrol ก็คือ option เนาะปึ้งแล้วกด duplicate ครับผมก็คือตัว G ปึ้งเราก็ได้มาอีกอันนึงถ้าเราฟลิปอันนี้ไม่ได้ก็คือเราจะฟลิปเพื่อใส่ด้านนี้เราก็ได้ขาตั้งแล้ว2อันนี่เห็นไหมได้ขาตั้งมา2อันละต่อไปผมก็เร่งดูว่าเราจะไปยังไงต่อวะที่นี่ปึ้งขาตั้ง2อันมันพอเดี๋ยวถ้าเราอันนี้คืออะไรเราขอดูนี่ก็ขาตั้งเหมือนกันนะที่เราจะใส่ตรงนี้ข้างหลังข้างหน้าข้างหลังหรือว่าเราใส่ผิดด้านวะเราที่ขึ้นคือผมเอาที่ขึ้นมาข้างหน้าเพราะว่าเวลาเราเดินไปเราได้ขึ้นไปได้ใช่ไหมก็ขอดูตรงที่ขึ้นก่อนปุ๊บคอนโทรลไม่ได้ปุ๊บผมจะกด edit เสร็จกดมันลบทิ้งเลยก็ได้คือไม่ต้องกลัวเสียเงินนะมันปรับให้อยู่ละโอเคกดแอดใหม่แล้วก็ไปที่เกียร์แล้วก็เฮ้ยไม่ใช่สิไปที่เบย์ครับผมเบย์เนาะก็เป็นตัวนี้อันนี้เป็นตัวเล็กใช่ป
เล็กตัวเล็กไม่ได้นะไม่มีที่เกาะพอไม่มีที่เกาะเนี่ยก็เหมือนถ้าทำให้มันลอยที่มันทำได้นะถ้ามันเราเอามันมาไว้ตรงข้างบนเนี่ยเห็นไหมนี่นี่ก็ได้โอเคนี่ปึ้งเอามองออกไหมก็คือมีทางขึ้นข้างล่างเป็นช่องโดยสารครับผมตรงนี้คือขาตั้งมันติดขาตั้งตรงนั้นไม่ได้เลยนะก็คือน่าได้แค่ประมาณนี้โอเคต่อไปขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาปุ๊บสมมติว่ามันขึ้นมาในยานเนี่ยมันจะต้องโผล่ขึ้นมาที่ห้องนักบินได้นะครับผมหรือว่าถ้าคุณอยากได้ยานใหญ่ๆคุณอาจใส่แบบเนี้ยเข้าไปตึ้งตรงนี้อันนึงแต่ถ้าเราไม่อยากได้เราไม่ได้อยากได้ยานใหญ่ๆคือขึ้นมาปุ๊บเข้าห้องนักบินเลยอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยขอดูสวยๆหน่อยสิคนมันมีเงินน่ะนี่ๆอันนี้สวยผมตรงนี้มันก็จะบอกนะว่ามีคือสเตชันกี่อันนี่ตรงนี้มีที่นั่ง2อันทางนี้มีที่นั่ง4อัน 5,000 กว่าแพงว่ะผมกลัวตังค์ไม่พอตังค์หมดแล้วเอาที่นั่ง2อันไหมไอ้ที่เหลือไม่ต้องนั่งที่เหลือไปอยู่ไหนก็ไปนี่แบบกด R นะครับผมเนาะกด R กับ F เพื่อปรับระดับขึ้นกับลงนะอ้าวติดไม่ได้ป่ะทำไมติดไม่ได้ไม่มีที่ติดข้างล่างหรอนี่ติดได้นี่นี่ติดได้ก็คือขึ้นปึ๊บปึ๊บแล้วมันก็จะขึ้นไปที่ห้องนักบินนะเห็นไหมขึ้นอ๋อไม่ได้ขึ้นจากทางเข้าจากทางนี้นะแปลว่าเราจะต้องใส่อะไรไว้ทางเนี้ยเพื่อที่มันจะมัดขึ้นมาข้างบนแล้วเข้าไปที่ห้องนักบินได้ครับผมเห็นไหมเห็นจุดนี้ไหมจุดเนี้ยคือตรงที่เราเวลาเราเดินขึ้นยานไฟเราขึ้นบันไดอ่ะเออเดี๋ยวเราก็ใส่ตัวสตั๊กเจอร์เราต้องใส่สตั๊กเจอร์ก่อนสตั๊กเจอร์หลักก่อนโอเคเออใส่ฮับสิตรงกลางนี่ passenger slot 2นี่นี่ทุเรศหัวเนี่ยว่าไหมทำไมหัวทุเรศจังตั้งมันไว้ก่อนตอนนี้มันสามารถขึ้นตึ้งตึ้งตึ้งต่อไปเดี๋ยวลองก่อนไม่ได้เอาแค่นี้พอเดี๋ยวก่อนไม่ได้เพราะตรงนั้นเราอาจจะวางอย่างอื่นได้ไงลบทิ้งกด add แล้วก็เอาสั้นๆพอปึ้งนี่ก็ประมาณนี้ต่อไปก็ reactor ครับผม reactor ใส่ข้างหลังตรงนั้นเลย reactor เนี่ยคุณก็ดูว่าพลังอันไหนเยอะอะไรอย่างนี้ชอบรูปแบบไหนพลังไหนเยอะโทโมฮอกข้างหน้านี่คือชื่อแบรนด์มันนะครับผมเนี่ยโทโมฮอกแพงป่ะดูสิลองดูสินี่อันนี้ 7,000 กว่าเขายังไม่แรงเนี่ยอันนี้แรงจัดอันนี้ก็แพงเนี่ยอันนี้ลองอันนี้สินี่ใส่รีแอคเตอร์เข้าไปเครื่องปฏิกรณ์รีแอคเตอร์แล้วเสร็จรีแอคเตอร์เสร็จแล้วก็เราจะใส่เอนจินใช่ไหมคือไอตัวฮับตัวสตั๊กเจอร์เนี่ยคุณสามารถหาใส่ได้นะนี่สมมติว่านี่เนาะปึ๊บดูโอ้ใหญ่ไปนี่ไงเห็นไหมปึ้งคนกด Z มันจะกลับด้าน
ันนี้ใส่ไม่ได้เพราะติดอะไรวะอ๋อมันไม่มีที่จุ๊บตรงนู้นหรือเปล่าหรือว่าติดขากดเปลี่ยนติดขาเปล่านี่เห็นอันนี้ไหมเห็นอันนี้มันจะมีขีด2ขีดใช่ไหมเห็นไหมนี่มันมีขีด2ขีดเนาะกดคุณสามารถกดลูกศรเนาะซ้ายขวาเพื่อเปลี่ยนได้ขีด2ขีดมันน่าจะเป็นสลับหน้าหลังอะไรอย่างงี้เนี่ยเห็นไหมสลับหน้าหลังนี่ถ้าเรามาใส่ด้านนี้เป็นด้านหลังปึ๊กเห็นไหมหรือว่าเอาขึ้นมาข้างบนนี่กากไม่สวยเลยผมไม่ค่อยชอบอันนี้ว่ะเดี๋ยวก่อนไว้ก่อนแล้วเราลองใส่เครื่องยนต์ก่อนดีกว่าดูสิว่ามันจะต่อได้ไหมเอนจินปึ้งก็พลังมันก็ตามนั้นนะครับผมดูนะอันนี้สวยนะลองสิมันลอยอยู่ทำไมตรงนี้นี่ปึ้งยังไงนี่ก็คือเอ็นชิ้นเราก็แอดอีกอันนึงนี่ได้ไม่ได้ไม่รู้เดี๋ยวค่อยดูรอใส่ครบๆแล้วเราค่อยดูว่าเออร์เลอร์มันเหลือไหนบ้างนะตอนนี้เออร์เลอร์ก็น้อยลงค่อยๆอันนี้ลงเรื่อยๆนะครับผมเออร์เหลือ5แล้วตอนนี้เหลือ5เออกดไฟเช็คดูสิไม่มีด็อกเกอร์นะครับผมตัวนี้แล้วก็ไม่มีกราวิตี้ไดท์แล้วก็ชิปเด็กเตอร์ค่ะเด็กเตอร์ค่ะโอ้เอนจินนี้เราใช้ไม่ได้ครับผมเนาะมันเป็นคลาส V ครับผมมันไม่สามารถเข้ากับเด็กเตอร์คลาส A ของเราได้เราก็ต้องใส่คลาส A มันไม่สวยไงนี่ไหมกดคอนโทรลแล้วกด G จะได้มากดฟลิปนี่โอเคไม่เช็คก็หายไปแล้วต่อไปก็เป็น Gravity Dive Gravity Dive Gravity Dive ก็คือตัวนี้เขาบอกไงก็จะเป็นตัวกำหนดว่าตั้งเครื่องแล้วมันไปได้ไกลแค่ไหนอะไรอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่ไปดูดูคัส A ด้วยนะครับผมที่จริงอ่ะเราสามารถซ่อนไว้ข้างล่างได้เนี่ยนี่คืออะไรดูว่ากันไม่สวยเลยเลกเตอร์ไว้ข้างบนนี้ด้วยก็คืออันนี้เลกเตอร์นี่เป็นกราวิตี้ไดท์ได้เอาเก็บไปก่อนไว้ด้วยหนึ่งเอาเครื่องข้างบนไหมต่อกับเลกเตอร์ส่วนกราวิตี้ไดท์ไว้ข้างบนนี่โอเคเออเลอร์เหลือเท่าไหร่เหลือ2ครับผมไม่ใช่ขาดด็อกเกอร์กับเชื้อเพลิงถังเชื้อเพลิงเนาะปุ๊บไปดูปุ๊บด็อกเกอร์ครับผมก็คือตัวเชื่อมต่อเราไปเชื่อมตรงไหนอะไรไงก็แนะนำว่าเลือกที่ชอบได้เลยถ้าอันนี้ก็เชื่อมด้านข้าง
ด้านข้างให้เชื่อมด้านบนนะผมต่อไปตรงนี้นี่เห็นไหมได้ปะไม่สวยเลยปึ้งตรงนี้มันไว้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้เป็นรีแอคเตอร์เราไม่สามารถเดินเข้าไปตรงนั้นแล้วทะลุขึ้นมาอย่างนี้ได้นะแต่ถ้าเราไว้ที่โครงสร้างอะไรอย่างนี้ก็ได้นี่ปึ๊บท่านี้ต่อข้างท่านี้ก็ต่อข้างหลังยานอ้วนเฉยต่อไปตัวนี้ก็ต่อข้างนี้ได้เห็นไหมถ้าคุณใส่เนี่ยคุณต้องเผื่อช่องไว้ตรงนี้นะเผื่อเราติดอย่างอื่นเดี๋ยวให้ดูต่อไปเหลือหนึ่งเออร์ครับผมก็คือถังเชื้อเพลิงก็ไปดูดูแทงก็คือตัวนี้ดูสิเราจอตัวไหนก็แตกต่างกันที่อะไรแตกต่างกันที่คุณดูด้านซ้ายครับผมราคากับน้ำหนักเนาะแล้วก็เชื้อเพลิงที่ได้ไหมเราจะเอาเยอะๆโอ้มโต้มไหนไหมอันนี้ก็75 110น้ำหนัก10นี่50น้ำหนัก12เอาไหนดีอ่ะ12อันได้นะ21ได้140ต่อข้างหลังข้างล่างได้ไหมนี่มันไข่ชัดๆอีสัตว์ตอนนี้จะเป็น warning นะผมก็คือคำเตือนคือยานี้มันเสร็จแล้วนะแต่ตรงนี้เป็นคำเตือนเฉยๆแต่ที่ผมสงสัยคือทำไมลูกเรือเราได้แค่คนเดียวเองครับผมเนี่ยตรงนี้คืออาวุธเนาะเดี๋ยวเราขอดูก่อนเราขอฝักก่อนใส่ฮับเพิ่มเหรอไม่สวยเลยปึ๊บบวกยังยาวยังยาวเลยผมบอกเลยลูกเรืออีก2ช่องลองไหมล่ะคุณจะลองไหมล่ะดูเราต้องใส่ข้างล่างแล้วใส่ข้างล่างด้วยเราต้องขยับนี่มาดิไปเช็คก็คือไม่มีคอกพิษครับผมนะคอกพิษนี่ก็คือหัวเรืออันนี้สวยถ้ามันตอบไม่ได้มันอยู่คนละระดับนะเอารวมไฟนี่เอ๊ะผมสงสัยว่าทำไมถึงลูกเรือ1คนวะทั้งที่ตรงเนี้ยมันก็มีpassenger slot 2นะนี่ก็ crew station 4แบบนี้มึงลงจอดได้หรือวะ landing แปลกใจไหมคือจริงๆไม่น่าจะลงจอดได้โอเคเราใส่เพิ่มให้หน่อยโอ้โหใส่ไม่ได้ครับผมเพราะว่าเราไม่มีตัวนี้นี่คือตัวอะไรอ่ะทำไม copy ไม่ได้วะก็คือเราต้องใส่นี่นะ Nova Galactic Frontier อยู่ที่structureโนวากาแล็กติกคอนเทียร์ไหนกูเอาไหนมาดิผมเอาไหนมาเนี่ย
นี่มันเป็นสำหรับด้านข้างนะคุณดูสิเนี่ยเป็นด้านข้างทำไมไม่ให้เรากดวะแล้วไอ้โนวากาแล็กติกนั่นอยู่ไหนหรือว่าอยู่ที่ฮับเราไปเอามาจากไหนวะหรือว่าของยานเก่าใส่อันนี้ไม่ได้อ๋อมันน่าจะเป็นของยานเก่าครับผมแล้วมันไม่มีขายนะหรือเมืองนี้ไม่มีขายหรือว่าไงแล้วก็ใส่อันอื่นไปครับผมก็นี่ไหมนี่ออกเนาะว่าไม่เท่เปลี่ยนก็ใส่นี้ไปอันนี่ตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นแบบนี้ดีไหมอ่ะหรือว่าเปลี่ยนนี้เป็นนี้มันจะได้ยี่ห้อเดียวกันคนละยี่ห้อวะมันยอมไม่ได้ครับผมนะเนี่ยคนจะรู้ว่ามันเสียเวลาแค่ไหนกับการทำยานนะนี่ดูปาดอย่างยาวแล้วก็นี่ขาตั้งไปข้างในอ่ะก็ด้านนี้กดฟลิปนี่โอเคไหมยานเราเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงใส่ลูกเรือได้หนึ่งคนวะเราใส่ของให้ครบก่อนนะตัวโล่ครับผมตัวนี้เป็นโล่เนาะก็เลือกดูว่าจะเท่าไหร่นี่มันได้ C ใส่ไม่ได้อ่ะตัวนี้ได้ A 6,000 กว่าอยู่ไหนวะกดแอร์ขึ้นมาเนาะบางทีมันหายไปนี่ปึ้งใส่ไว้ตรงนี้โอเคโล่ใส่แล้วขาดอะไรมีunattached module ครับผมก็คือมีบางอย่างที่มันลอยอยู่ครับผมคือลูกกระแป๋งเรานี่เองนี่ลูกกระแป๋งเราเดินมาลอยอยู่ใช่นี่เราขยับเข้าไปก็ได้นี่เพราะว่าที่เราเยอะแล้วนะนี่โอเคก็ประมาณนี้เอ๊ะผมสามารถเอานี้ออกได้นะเนี่ยนี่ดีกว่านะดูดิลบทิ้งไปเลยปึ้งขาตั้งทางขึ้นหัวเรือนี่ลำยานสำหรับไปวิ่งเล่นนี่ตัวนี้ขึ้นเป็น2นะครับผมขึ้นเป็น2แล้วแปลว่ามันมีช่องสำหรับเดินขึ้นไปแล้วก็
มีช่องที่นอนมีอะไรแล้วนะก็คือมันใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้ขึ้นอันดับ2แล้วก็ตัวนี้เป็นด็อกเกอร์ที่เอาไปเชื่อมต่อกับยานอื่นส่วนตัวนี้เป็น Gravity Drive ตัวสำหรับใช้เป็น Engine Warp แล้วก็ตัวนี้เป็นโล่เดี๋ยว H40 ส่วนตัวนี้เป็นเครื่องดิกอนเดคเตอร์นี่เป็น Engine ก็คือเครื่องยนต์ผมสงสัยว่าเราใส่ Engine 4อันได้ไหมวะตอนนี้เดี๋ยววอร์นิ่งครับผมไม่มีอาวุธเนาะก็นี่3ช่องนี้งั้นเราใส่ให้มันซะหน่อยปึ้งโอเคก่อนอื่นก็โอ้โหนั่น 30,000 กว่านะ 30,000 กว่าแล้วนะเพื่อนชันนอนคุณสามารถดูได้นะว่าคืออะไรตัวนี้ก็จะเป็นอะไรบาลิสติกครับผมปืนบาลิสติกนี่นะชันนอนนี่แล้วกันตัวออโต้คันนอนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันยิงเองหรือเปล่าเพราะมันมีคำว่าออโต้คันนอนนะผมก็เลยไม่แน่ใจผมยังไม่ได้ลองนะครับผมนี่เป็นเลเซอร์ที่ผมจะเอาเป็นผมเอาเม็ดทรายก่อนเพราะว่ามันสวยดีผมก็หาเม็ดทรายเลยนี่ดูคัสนะคัสไม่ได้ได้แค่ถึงนี้คัสโอเคนี่ดีกว่าวะตัวนี้ถ้าคุณสังเกตว่าถ้าเราเอาวางอ่ะมันวางไม่ได้ใช่ไหมวางไม่ได้เลยเพราะมันต้องวางข้างบนแอบจริงสามารถวางตรงนี้ได้นี่แต่มันจะมีตัวฮับอีกตัวหนึ่งครับผมก็คือแบบว่าเราสามารถติดข้างยานได้นะผมไหนดูก็มันจะอยู่ที่ก็ไม่ใช่ดักเจอร์นี่ผมก็คือนี่เนาะ Horizon Weapon Mount ครับผมก็คือ Horizon คือแนวนอนพอมิสไซล์อาวุธมันติดแนวตั้งใช่ไหม Horizon นี่แนวนอนเรามาดูนี่เห็นไหมปึ้งทีนี้เราก็เอามิสไซล์มาติดเห็นไหมกลายเป็นเราติดมิสไซล์ละสามารถ copy มาได้เอา copy มาเสือกวนไม่ได้อีกอ่ะโอเคปึ๊บนี่มิสไซล์ผมมาแล้วต่อไปก็เอาใส่นี่ไปอีกเอ้าอยู่ไหนวะนี่ใส่ผมไม่ใส่อีกปืนไว้ตรงนั้นดีกว่าโอเคปืนมิสไซล์ใส่ไปแล้วต่อไปก็เลเซอร์หน่อยไหมล่ะนี่ต่อตรงนี้บางทีไม่ได้คือมันไม่ได้ระดับนะต้องดูเลยนี่ก็กดคอนโทรลแล้วก็ G ก็ได้เหมือนกันก็ใส่เลเซอร์ตรงนี้มีมิสไซล์มีเลเซอร์ไปเออใส่ตรงนี้ได้อีกไงก็เป็นบาลิสติกที่จริงไม่จำเป็นนะครับผมไม่จำเป็นจะต้องใส่3ชนิดนะคุณสามารถใส่เหมือนกันได้เลยนี่นี่ก็คือปืนครบแล้วเราก็มาดูที่ไฟเช็คแล้วก็เราใส่ปืน3อันแล้วทำไมมันยังไม่ขึ้นก็ดูที่missing weapon assignment ก็คือเราใส่มาแล้วแต่เรายังไม่ได้กำหนดให้มันเนาะแล้วก็กดนี่กดมาที่นี่ครับผมก็อีใส่เลยตัวแรกเป็นแคนนอนตัวที่2เป็นมิสไซล์ตัวที่3เป็นเลเซอร์นี่มาแล้วเต็มระบบครับผมไฟเช็คโอ้โห normal แล้วเห็นไหมNormal แล้วเห็นไหมเลเซอร์เบามากครับผมเลเซอร์8เห็นไหมก็คือมันกากมันเป็นสีแดงกากเรา
แล้วก็คาโก้นะคาโก้น้ำหนักมากไปเฟสบอกว่าน้ำหนักมากไปคือจริงๆอ่ะลูกเรือ4คนได้ไหมจริงๆอ่ะตรงเนี้ยถ้าคุณสังเกตตรงเนี้ยเราสามารถตัดนี่ทิ้งแล้วเอานี่ต่อเข้ามาได้เลยนะน้ำหนักมันก็จะหายไปหน่อยหายไปเห็นมั้ยถ้าเราตัดส่วนกลางทิ้งแล้วเอานี่ขยับเข้ามาต่อตรงกลางปึ๊กระยะมันก็จะสั้นลงมันไม่มีเอกลักษณ์เว้ยต่อไปครับผมก็สิ่งสำคัญเลยก็คือคาโก้เนี่ยก็จะมีคุณดูที่คาโก้210ก็คือช่องเก็บของบนยานของคุณเนี่ยจะมีน้ำหนัก210ถ้าคุณเสียบอันนี้ไปนะตอนนี้225 300 210 245 210 245ตัวนี้320ครับผมแต่ที่สำคัญคือน้ำหนักครับผมคุณดูน้ำหนักสิเห็นไหมเห็นน้ำหนักไหม44คือคาร์โก้นี่เป็นสิ่งที่หนักมากนะก็เลือกดูดีๆเดี๋ยวผมจะลองใส่อันสวยๆนี่ผมจะเอาใส่ข้างๆนี่แหละ400กว่าเลย400กว่าเลยใหญ่แบบว่าเอาหรอเอาเล็กไหมเอาเล็กหลายๆอันไหมนี่ไหม245 210นี่ปึ้งก็อีกด้านหนึ่งเราใส่2อันเลยปึ้งเห็นไหมเราใส่ไป2อันนะก็น้ำหนักเรากลายเป็น620แล้วครับmobility 82ก็คือมันยังไม่โอเคมันต้องทำการปรับจูนถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ทำไมใช้ไม่ได้เพราะเราจากการเล่นผมนะผมแทบไม่ได้ยิงยานเลยครับผมวาร์ปไปวาร์ปมาใช้ประโยชน์คือการเก็บของนี่สามารถใส่เพิ่มได้นะนี่ตัวไม่สวยตัวนี้ไม่ได้ติดขาตั้งนะแต่มันหนักอ่ะคุณก็ได้ดูว่าเห็นด้านเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยถ้าคุณติดตรงนี้ mobility คุณลด1แล้วก็ตัวmass คุณจะบวก4นี่จริงๆอ่ะตอนนี้ยางเราเสร็จแล้วนะครับผมเห็นไหมต่อไปอ่ะคุณคือทุกอย่างอ่ะครบละที่ต้องการต่อไปคือไปปรับแต่งกันหน่อยอย่างเช่นการปรับแต่งให้คุณไปที่สตรัคเจอร์เลยเอ้ผมดูเอนจินเราก่อนไหมตังเราเหลือนะว่ามีตัวไหนผมขอลองใส่เอนจินหน่อยว่าเราจะใส่เสียงได้มันลอยอยู่นี่ได้ครับ4อันมันจะแรงไปทำไมอ๋อนี่ไงตรงนี้เพิ่มอ่ะตัวลบออกนี่ไงก็คือได้พลังเพิ่มลองมาแล้วตัวนี้ที่เราใส่ใช่ไหมตัวนี้เราใส่ตรงนี้นี่ว้าวอย่างเท่อะเอ้ยขยับไปมาเสียบแล้วนี่เครื่อง4เครื่องครับผมดูแถบนี้เต็มเลยเห็นไหมแต่ว่าดูน้ำหนักสิเอาคาโก้ผมเอาขึ้นมาข้างบนแล้วตัวนี้ขยับ
ก็ขึ้นข้างบนตัวนี้ขยับนี่สี่เครื่องครับผมเนี่ยมันไม่มีจบสิ้นอ่ะผมบอกเลยเนี่ยดูดิมันจบไหมอ่ะแบบเนี้ยไม่จบผมบอกเอล็อกเกอร์ผมเปลี่ยนเป็นอันเล็กดีกว่าไกลแล้วเนี่ย150ครับผมตรงน้ำหนักเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่ถึงจะไม่แดงกูก็ตั้งจะหมดครับผมนี่อยากได้อะไรอีกปืนนี่จริงๆเราแม่งมันดูน่ารักเกินไปว่ะปืนโอเคไหมยานเราทำเองตั้งแต่ศูนย์เลยจัดไป 50,000 เชียวต่อไปลืมไปเลยต่อไปก็สตรัคเจอร์ครับผมนี่คุณดูว่ามันมีตรงไหนที่คุณแบบยังตกแต่งได้นะสมมติตรงนี้นะเราใส่แบบนี้ไหมนี่ใส่ได้นะเห็นไหมปึ้งเข้าไปแต่ว่าต้องเอาตัวนี้ติดหรือขาตั้งเหรอติดขาตั้งอ่ะโอ๊ยเชือกฟืนหายเว้ยคุณสามารถกดอันดูได้นะกดคอนโทรลเซตนั่นแหละก็หาอะไรมาใส่ตรงนี้ดีกว่าคุณต้องเอาเล็กๆหน่อยนี่ก็ไม่ได้หรอกติดเหมือนกันนั่นแหละมันติดอะไรวะเรามาแปะอะไรเนี่ยมันต้องแปะด้านข้างหน้าไม่ได้ติดขาตั้งครับผมใส่ได้แต่อันเล็กๆไปดูกันนี่ปิดฝาเห็นไหมปิดฝาครับผมจะได้ไม่ดูนี่ปิดฝาเรียบร้อยปึ๊บด้านนี้ปิดฝาแล้วโอ้ยตรงนี้มันใส่อะไรได้เนี่ยโอ้ใส่ปืนตรงนี้ได้นะไหนเอาปืนมาใส่ตรงนี้นี่อ๋อช็อก็ตรงนี้ปิดฝาไว้แล้วก็เหลือตรงนี้ครับผมนี่เห็นไหมมันไม่สวยนะครับผมก็แผ่นแปะว่ามีไหมอันเล็กขนาดนี้นี่ไงไม่ได้มันติดอันนี้ครับผมเนาะผมว่ามันโอเคนะกับยานของเราดูดิที่จริงอ่ะสามารถใส่อันนี้ได้อีกนะปึ้งตรงนี้ติดไหมนี่เห็นไหมใส่ได้อีกไง
ือถ้าเกิดว่าคุณไม่ห่วงไม่อยากห่วงเรื่องน้ำหนักคิดได้ยังไงเราก็ไม่ได้เอายานไปบินอยู่แล้วเราก็ไม่ใส่ได้แต่ถ้าเราลดลงไปหน่อยลดลงไปหน่อยอะไรเงี้ยมันก็หมายความว่ามันสามารถบินได้ดูถ้าเราไม่ห่วงว่า mobility มันจะต่ำมากๆคือเราจะเอายานไปเก็บของเลยนี่คาร์โก้ 1,530 ครับดูว้าหรือว่าคุณจะทำแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยแล้วข้าวเนี่ยวางเห็นไหมคนละยี่ห้อเนี่ยมันไม่จบอ่ะมันไม่จบอ่ะนี่แล้วพอทำงี้ก็ล้ำมาอีกอู้ไม่จบสักทีตรงนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นอันนี้ครับผมเนี่ยมันเป็นขาตั้งโลใส่นี่ได้นี่ลำบากหาอะไรมาใส่ตรงข้างหลังนี้ผมรู้แล้วเป็นวีอันนี้เว้ยโคตรที่มันเขียนว่า brake engine นี่อ๋อเป็นแบบนี่นี่มันให้ใส่ข้างมันให้ใส่ข้างหน้าวะฟลิปไม่ได้อะคือตอนนี้เราจะหาฝาปิดข้างหลังครับผมเนี่ยฝาปิดตรงเนี้ยขยับมาได้ไหมวะนั่นงานเข้าอีกแล้วกูเฮ้ยไม่มีจบนะทำไมทำมาเหมือนเดิมวะตัวนี้มันต่อไม่ได้ทำไมตัวนี้ไม่มีช่องตรงนี้วะอ๋อไม่ได้มันเป็นอีกชิ้นหนึ่งนี่ก็แหละทำไปทำมาเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวเข้ามาอ
่งเลยตรงนี้โล่งเลยไหนอะไรดีครับผมตรงนี้อ้าวน้ำหนัก800กว่านี่จ้ำมันเหลือ14ว่ะชั่วโมงนึงยังไม่เสร็จยานอะไรกันครับเนี่ยจ้ำมันน้อยครับผมจ้ำมันน้อยเกินไปถ้าจ้ำมันน้อยมันไปไกลไม่ได้นะครับผมถ้าเราเนี่ยจ้ำเหลือ15เพราะอะไรเพราะเนี่ย16เปลี่ยนจ้ำแม่งแพงๆมาใส่ดิจะไปได้ไกลไหมนี่จัดของแพงไปเลยดิเอาไว้มันรู้เรื่อง13ไม่ใช่นะมันไม่ใช่คัสเอโต้คัสเอมันไม่ไหวคัสเอตัวนี้23อ่ะกลับไปใส่คาโก้22นี่โอเคคาโก้1,000ปึ๊บเรียบร้อยผมว่ามันล้นๆไปหน่อยป่ะ ไม่เสร็จไม่เสร็จไม่สิ้นครับผมบอกเลยอะนั่งทำยานอะมันเหมือนกับออมโฟสอะนั่งทำไม่เสร็จไม่สิ้นนะเพื่อมันติดขาตั้งด้วยมันติดขาตั้งเดี๋ยวผมว่าถ้ามันใส่4อันมันไม่สวยอะใช่ไหมอะผมพยายามหาติดอาวุธได้อะไรอย่างนี้อย่างนี้ต้องเปลี่ยนล็อกเกอร์ผมนานไหมนี่ค่อยดูวิญญาณหน่อยวะดูวิญญาณไหมเหยียบไหมอันนี้เอิบนี่โอเคไหมแล้วก็ปิดฝาปิดฝาลืมปิดฝาครับผมเนาะนี่ช่องติดอาวุธนะปิดฝาเนี่ยอันเนี้ยเท่มันเอาไว้ใส่ข้างล่างเนี่ยเสียดายมันติดไม่ได้มันติดขาตั้งครับผม
ปิดฝาเมื่อกี้เราเอาฝาจากไหนมาวะนี่ไงก็นี่ครับผมตรงนี้สินี่เป็นทรายปืนก็มีปืนข้างล่างอยู่นี่มีปืนเดี๋ยวแถมปืนให้อีกอันก็จะเป็นไอออโต้ไหมโอ้เท่สุดๆโอ้มันแพงมากเลยอ่ะนี่ดูดิยามาโต้ชัดๆที่ตรงนี้ไม่ได้หรอกคุณดูโอ้โหสุดยอดตัวเลเซอร์นี่อยู่ไหนวะกากยังไงอ่ะคือผมไม่ชอบที่มันเป็นสีแดงเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูเลเซอร์กันใหม่เลเซอร์ไปเลยเพราะว่าโอ้แอคซิมัมใส่เยอะเกินไปครับผมก็เราไม่ใส่เลนเซอร์ละเนี่ยเพราะว่าเรามีมิสไซล์สองอันเนาะมิสไซล์กลางนิ่งนี่ก็เดี๋ยวเราไปเช็คแล้วก็เราขาดตรงนี้นะก็จะเป็นเอนจินเต็มระบบครับผมชิลเนี่ยถ้าอยากได้เต็มใส่อีกนะใส่อีกได้โอ้โหโอ้โหดูดิตัวนี้ก็คือปืนน่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมเพราะเราใส่อันเดียวอะตังผมไม่ไหวละตังผมไม่พอครับผมเนาะใส่ได้อันเดียวนี่ก็เสร็จแล้วครับผมกับยานของเราเอาเออเลอร์เฉยไอ้สัตว์โอ้ใส่ไม่ได้ครับผมใส่โล่สองอันไม่ได้นะก็ว่ามีโล่ที่ดีกว่านี้ไหมเพราะว่าโล่ตัวเนี้ยเท่าไหร่นะมันเยอะแล้วนะครับผมมัน400กว่าเนี่ยอันนี้จะเป็นคาร์บีแล้วผมก็เนี่ยเราใส่ตัวนี้แล้วนะ440เนี่ยคือโหดสุดละนี่ถ้าคุณดูนะตอนนี้เราจะขาดช่องนี้นะอยากหาอะไรใส่ไหมนะสตรัคเจอร์ครับผมถ้าอยากหาอะไรมาใส่ก็คิดไม่ออกไปที่สตรัคเจอร์ไม่ได้ไม่มีอะไรใส่ได้เลยเด้อเปิดไฟได้ไหมโอ้ปิดฝาได้อย่างเงี้ยผมว่านะ ไม่จบมันไม่จบอ
ไม่จบนายผมขออีกนิดนี่ทำให้ติดอาวุธได้นะพอก็ประมาณนี้ครับผมกับการสร้างยานเสร็จแล้วก็ทำสีด้วยใช้เงินไป 60,000 เนาะกับยานที่ผมว่ามันโอเคนะเพราะว่ามันใช้เงินไป 60,000 แต่ว่าเราได้ยานที่ใส่ลูกเรือได้ถึง4คนแล้วก็มีคาร์โก้ถึง 1,110 ครับคาร์โก้เนี่ยที่จริงเราสามารถเพิ่มได้อีกนะแต่ว่านั่นแหละคือผมเล่นมาของผมก็ตอนนี้ของในยานผมก็แค่700กว่าอยู่เนาะทั้งที่เล่นมาเยอะแล้วอะไรอย่างงี้จริงๆอ่ะมันเหมาะกับว่าเอาไปใส่ที่พื้นดินมากกว่าครับผมไปใส่ตามเอาท์พุตมากกว่านะของมันถ้าใส่ยานมันจะเต็มนี่ต่อไปก็เราก็โอเคกดไฟเช็คปึ๊บโอ้โหก็ที่เสียตรงนี้คือตรงนี้ครับมันแค่15เองเนาะก็คือตัวนี้คือตังเราไม่พอถ้าเรามีตังเลยใส่2อันก็มันก็ดาเมจก็ขึ้นอีกก็2อันเสียบนี่รอได้ตังก่อนปึ้งโอเคกด exit แล้วก็กด accept ครับผมปึ้งต่อไปครับผมก็กดไม่ใช่ดิกดชิปบิลด์เดอร์แล้วกดคือผมจะต้องเปลี่ยนสีมันอีกนะเพราะว่ามันยังไม่เท่กดชิปบิลด์เดอร์เมื่อกี้เนาะแล้วก็กดดับเบิลคลิกปึ้งทีแล้วก็กด J ครับผมคัลเลอร์คัลเลอร์จะมี1 2 3นะก็เลือกได้ตามสะดวกนี่เขียวไว้หน้าเขียวเหนียวสักหรือว่าสีดำสีดำก็เท่อะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเราอย่าไปเอาสีเดียวกันหมดนะไม่สวยโอ้โหโอเคเลยครับผมมาต่อไปก็เป็นลองดูกันหน่อยลองขับกันหน่อยเปลี่ยนยานไงวะตอนดูตอนนี้มันเป็นยานนี้เนาะก็กดที่ปึ๊บแล้วก็กดอะไรอ่ะเราคุยต้องคุยกับไอ้นี่ปึ๊บ I'd like to modify ปึ้มนี่ไงต้องเปลี่ยนมายันของเราแล้วก็กด make home ship ครับผมกด S โอเคไปดูยันใหม่แล้วโอ้เป็นชั่วโมงอ่ะโหโคตรใหญ่ เห็นนั่นมันเล็กครับผมพอของจริงโคตรใหญ่เลยดูภายนอกกันก่อนโอ้โหคอนโดลังการสุดๆไม่นั่งบนพื้นนั่งเลยโอเคผมถ่ายรูปกันกดตัวหมดครับผมแล้วก็โพสหน่อยนี่ไปแล้วก็ปรับมุมกล้องไปตรงโน้นยานแม่งยาวเกินไปว่ะใครแม่งจะดูจบคลิป1ชั่วโมงท้อเลยกูโอ้ยไปต่อไม่ได้แล้วผมโอเคไปต่อไม่ได้แล้วติดผมต้องปรับเพียวอยู่ปึ๊บโอ้โหมันยาวจัดอย่างตึงเลยครับผมโน้โอเคแล้วก็ Deep of Field ครับผมปรับเบลอหน่อยให้ยานเราเด่นๆนี่เป็นสติงของ
เบอร์พอนี่โอเคแล้วก็ฟิลเตอร์ชอบอะไรไม่เห็นอันนี้สวยนะผมว่าแล้วก็ใส่โลโก้หน่อยเรียบร้อยโอเคไหมยานของเราไปลองไปดูข้างในกันไหมล่ะว่ามีอะไรบ้างอุ้ยนี่ผมเอาทางเข้ามาไว้ข้างหน้าเพราะว่าเวลาบางทีเราเดินมาจะได้ไม่ต้องไปอ้อมเข้าข้างหลังนั่นเองครับขึ้นไปดูสิจุกๆครับผมยานเรานี่ขึ้นมาปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นหัวยานของเรานะครับคือบางทีผมไปซื้อยานมาเว้ยแล้วตัวคอกพิทเนี่ยมันอยู่ข้างบนทำให้เวลาเราขึ้นยานมาเราจะต้องขึ้นบันไดไปอีกต่อ2ต่ออะไรเงี้ยนี่ขึ้นมาปุ๊บก็เจอเลยไปโอ้โหแล้วก็ยานเรามันมีชั้นเดียวนะแต่มันจะยาวไปจำได้ไหมปุ๊บ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 นี่ปุ๊บปุ๊บตัวนี้เป็นด็อกเกอร์ที่จะไปเชื่อมกับยานทุนอื่น1 2อ๋อมีข้างล่างนี่อีกครับปึ๊บนี่3 4ดูนี่พวกลูกเรือแล้วเนาะประตูนี่เปิดไปไหนวะอ๋อห้องส้วมอ๋อ5 6โหอลังการสุดๆยานใครวะเนี่ย 60,000 เองครับผมได้ยานอีกลำน่ะผมซื้อมาน่ะโอ้โหคุณรู้ไหมว่ามันเท่าไหร่ 100,000 ครับผมสร้างเองง่ายกว่าอีกว่ะไม่ง่ายหรอกนานแต่ว่าดีกว่านะไปต่อไปก็ลองขับครับผมว่ามันจะเป็นยังไง test drive test drive check off โอ้โหดูความเท่หน่อยผมพลัง4เครื่องยนต์นะโอ้โหมันขึ้นไปได้ยังไงเอจาดโอเคนะเนี่ยเลี้ยวโอเคนะครับผมดูนี่ครับโอ้ยเมาหัวไปสู้กันนะโยซีอ่ะเทนเดอร์ต้องการปะทะแต่ขอเซฟก่อนนี่ใคร UC มันมีฝ่ายของมันเนาะเราอะเป็น UC กับฟรีสตาร์ฉะนั้นเราballistic โอ้ยโอ้ยหันไปใช่โอ้ยยิงช้า ballistic โอ้นี่มีสายครับผมแล้วก็เดี๋ยวลองดูกันสิอ๋ออีกอันเป็นเลเซอร์นะอ๋อไปตามเมาส์ครับผมนี่โอ้โหป่าสปีดไรอ๋อยานค่อนข้างช้าเลยนะดูดิยานช้ามากครับผมคือเราสามารถสลับพลังได้นะคุณดูถ้าผมเอาปืนออกปึ๊บปึ๊บเอาปืนออกครับผมเพราะว่าเราไม่ได้สู้กับใครเนาะเอามาใส่เอนจินเราใส่กับที่เนี่ยคุณดูสปีดมันก็จะแรงเห็นไหม360โอ้ก็ประมาณนี้ครับผมครับคลิปนี้นานชิบหาย ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมแล้วขอให้สนุกกับการสร้างยานเนาะคือคุณดูสิไปทำเควสแม่งโคตรเบื่อเลยใช้คุณเดินไปเดินมาไปนั่งสร้างยานสนุกกว่าเยอะประเด็นคือตั้งหมดครับผมประเด็นคือตั้งแล้วหมดแค่นั้นแหละใส่สูตรโกงแม่ง
ครับผมก็ฝากไว้เท่านี้ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามครับสวัสดีครับ